แทบไม่ได้เหลืออะไรเราก็รู้สึกเออกลับมาเยี่ยมที่บ้านแล้วผมก็ไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนที่เรียนด้วยกันครับก็เจอพูดคุยถามสาธุสุขดิบกันเป็นยังไงบ้างอะไรครับแล้วก็ถามเพื่อนทําอะไรอยู่บอกเพื่อนเล่นพระยังกลับรอก็จะกลับเข้ามาเจอเพื่อนผมกลับมาแค่ประมาณเดือนเดียวแต่ผมมาเจอเพื่อนที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมเรายังผูกพันเหลือเกินครับก็ถามว่าแล้วเล่นพระเครื่องเล่นหลวงพ่ออะไรเพื่อนก็แนะนําบอกว่าเล่นหลวงพ่อพานเราไม่เคยได้ยินเลยหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังยังไม่เคยได้ยินตอนใช่ครับผมไม่เคยได้ยินเลยหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังครับเพราะว่าโอ้โหกําลังดังเลยถ้าเกิดในเทียบผมในยุคนั้นน่ะหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกครับท่านจะมีชื่อเสียงมากกว่าผมก็ได้ยินแต่ชื่อหลวงพ่อยิตเพื่อนก็บอกเฮ้ยเก็บสิแนะนําสิตอนนั้นเหรียญรุ่นแรกองค์หนึ่งประมาณสักไม่กี่พันบาทพ่อยิตเหรอครับหลวงพ่อพานครับแล้วก็รู้สึก